เดี๋ยวจะทบทวนนะคะวันนี้ขึ้นเรื่องชีวิตของพืชนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปทำเล่มถังทรายนะคะเอามาดูวัฏจักรของพืชต้นนี้คือต้นอะไรคะเด็กๆพิชาพาน้องแพรวาดูในจอสิคะลูกอันนี้คือต้นอะไรคะต้นกล้าค่ะต้นอะไรคะเห็นในภาพไหมคะต้นวัฏจักรของกลต้า้นค่ะต้นอะไรคะต้นกล้าค่ะต้นกล้าเหรอคะปีเงินปีเงินว่ามันเป็นวัฏจักรของต้นอะไรคะต้นทานตะเอ้ยดอกทานตะวันค่ะต้นทานตะวันนะคะต้นทานตะวันนะคะโดยจะเริ่มจากอะไรคะตรงนี้มาเล็ดใช่ไหมคะรังงอกแล้วก็งอกออกมาเป็นต้นกล้าก็คือต้นอ่อนนะคะเสร็จแล้วก็โตเต็มที่จนมีการถ่ายละอองเรณูแล้วก็ออกดอกแล้วก็ในดอกก็จะมีเมล็ดต่อมาอันนี้นะคะแล้วก็เมล็ดก็ไปปลูกก็กลายงอกออกมาอีกเห็นไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่าวัฏจักรของพืชนะคะต้องครบเลยวัฏจักรของพืชต่อไปหัวข้อต่อไปพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตนี่ทบทวนนะคะพืชต้องการน้ําใช้ในการเจริญเติบโตเห็นไหมคะต้องการแสงอันนี้เรารู้แล้วนะคะถ้าพืชขาดน้ําเป็นยังไงปนัดปนัดพืชขาดน้ําเป็นไงคะเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาต่อไปน้องเกรซถ้าพืชขาดแสงเป็นไงคะพืชต้องการแสงในการสร้างอาหารพืชขาดแสงเป็นไงคะลำต้นสีเหลืองซีดค่ะลำต้นสีเหลืองซีดนะคะถามว่าเหี่ยวเฉาไหมคะเหี่ยวเฉาไหมคะไม่ค่ะไม่เหี่ยวถ้าขาดแสงไม่เหี่ยวนะคะถูกต้องค่ะถ้าขาดแสงไม่เหี่ยวนะคะขาดน้ําถึงจะเหี่ยวนะคะต่อไปปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชใบบัวดูซิในรูปมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวเปิดไมค์ก่อนรูปตอบมามีอะไรบ้างคะมีแสงมีอากาศมีน้ำมีแสงอากาศน้ำแล้วก็อะไรคะตรงนี้แร่ธาตุค่ะแร่ธาตุค่ะโอเคเก่งมากต่อไปน้องปริมแร่ธาตุมีแร่ธาตุอะไรบ้างคะเนี่ยแร่อะไรคะไนโตรเจนไนโตรเจนตัวต่อไปฟอสฟอรัสตัวต่อไปอะไรคะตัวต่อไปโพอะไรเซียมค่ะโพแทสเซียมเก่งมากค่ะต่อไปนะคะปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชก็บอกแร่ธาตุเป็นธาตุอาหารที่พืชใช้ในการสร้างร่วมกับน้ำนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแสงต่อไปปัจจัยต่อไปก็คือน้ําเป็นปัจจัยที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตอันนี้เราเรียนแล้วเมื่อวานต่อไปปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชก็มีอากาศพืชต้องการอากาศเพื่อใช้ในการสร้างอาหารและก็หายใจรู้นะคะว่ามีก๊าซอะไรเอาไปสร้างอาหารก๊าซอะไรเอาไปหายใจรู้นะคะต่อไปแสงพืชก็ใช้ในการสร้างอาหารโดยผ่านกระบวนการอะไรคะฮาน่ากระบวนการอะไรคะกระบวนการกระบวนการอะไรคะสังอะไรสังอะไรคะสังเคราะห์สังเคราะห์แสงนะคะโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงหน้าต่อไปหมดแล้ว stop share จบแล้วต่อไปมาดูในหนังสือเรียนทบทวนแล้วนะคะเรื่องพืชต่อไปมาดูในหนังสือเรียนหนังสือเรียนของเราหน้ามะลินี่เราทำแล้วแต่ว่าเมื่อวานนะคะขอแก้ไขที่เฉลยไปนะคะขอแก้ไขที่เฉลยไปนักเรียนดูแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่40เท่าไหร่นักเรียนเปิดไปค่ะเมื่อวาน40เท่าไหร่คะที่ทำเรื่องสิ่งมีชีวิตนะคะหน้าที่เท่าไหร่คะ
หน้าที่เท่าไหร่พระตีเงินหน้าที่เท่าไหร่เมื่อวาน40ค่ะ40ทุกคนมาดูตรงนี้ตรงนี้เมื่อวานนะคะขอแก้ไขนะคะข้อ1มีนักเรียนเปิดไปหน้านี้ทุกคนเลยค่ะเปิดไปที่หน้า39ลูก39ทุกคนเปิดไปหน้า39ทุกคนเปิดไปหน้า39แล้วมาดูแมวแมวตรงนี้นักเรียนตอบว่าอะไรเมื่อวานน้องทีแมวนี่ตอบว่าอะไรสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะต่อไปน้องทีลูกโป๊ะครูก็ตอบอีกภาพที่สองคืออะไรคะลูกโป๊ะลูกโป่งเป็นอะไรไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตถูกอันนี้ง่ายสองข้อนี้ไม่มีใครผิดพลาดแต่จะมาผิดข้อสามเนี่ยเมื่อวานกล้วยผลว่ามันตัดมาแล้วใช่ไหมดอกไม้และนักเรียนก็ตอบว่าเป็นสิ่งอะไรเนี่ยต้องกียูเนี่ยต้องเมื่อวานอยู่ไหนเนี่ยอันดาสักหนึ่งนะคะอันดาเมื่อวานอันดาตอบว่าอะไรตอบว่ามีชีวิตค่ะตรงนี้เดี๋ยวครูเขียนให้นักเรียนจะได้ไม่หลงจะได้เหมือนกันหมดเลยชีวิตตรงนี้ตอบสิ่งสีเขียวนี่ตั้งหนึ่งตรงนี้ตอบสิ่งมีชีวิตตรงนี้ตอบภาพคือรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันคือลูกโป่งต่อไปตรงนี้ตอบสิ่งไม่มีชีวิตแต่มาตรงนี้ข้อ3ให้ตอบสิ่งมีชีวิตต่อไปกล้วยก็เป็นสิ่งมีชีวิตไก่ก็ต้องเป็นสิ่งอะไรคะสิ่งไม่อะไรไม่มีชีเดี๋ยวเปิดให้ปีเงินเปิดให้น้องแยงไว้เอามีเสียงอีกอะถ้ามีเสียงไม่เอานะถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงรอบๆไม่ต้องระวังเสียงรอบๆสิ่งมีชีวิตพอมาตรงนี้รถยนต์น้ำแยมสิ่งอะไรสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งไม่มีชีวิตโอเคเนี่ยเขียนให้ตรงกันเลยเด็กๆดูด้วยแก้ด้วยลบด้วยเมื่อวานให้ตรงกันเลยเสร็จแล้วนะง่ายๆไม่ยากแก้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วมาดูด้านล่างตรงนี้คำถามท้าทายการคิดขั้นสูงสิ่งไม่มีชีวิตต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตหรือไม่ต้องการไหมอันดาต้องการไหมคะสิ่งไม่มีชีวิตต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตหรือไม่ต้องการไหมต้องการเหรอต้องการเหรอสิ่งไม่มีชีวิตบ้านอะไรอย่างเงี้ยรถยนต์เนี่ยต้องการปัจจัยไหมต้องการไม่ต้องการก็เขียนตอบไปเลยว่าไม่ต้องการแค่เปิดไม่เข้าใจเนี่ยไม่ต้องการนะคะตอบว่าไม่ต้องการเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการอากาศน้ำและแสงเนี่ยมันไม่ต้องการน้ำอากาศและแสงเสร็จด้านบนเสร็จแล้วนะคะเอามาดูด้านล่างเขียนทันหรือเปล่าไม่รู้นี่เขียนอยู่ไหมเนี่ยเขียนอยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องการเขียนอยู่ใช่ไหมคะเขียนนะ
อ้าวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเอามาดูด้านล่างด้านล่างตรงนี้ให้ทําทุกคนนะคะอ้าวให้หลังเรียนจบบทนี้ตรวจสอบตนเองหลังเรียนจบบทนี้ตรวจสอบตนเองให้นักเรียนบอกสัญลักษณ์ที่ตรงกับระดับความสามารถของตนเองเอามาดูเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเอาระบายสีไปหยิบสีเหลืองขึ้นมามีสีไหมลูกหยิบสีเหลืองขึ้นมามีสีไหมคะเอาไปหาสีมาเร็วๆเอาสีเหลืองมาระบายให้ใช้สีเหลืองระบายเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะ39เอาข้อหนึ่งข้อหนึ่งถ้าของน้องบอกว่าเข้าใจดีก็ระบายสีเหลืองลงไปเลยนี่ครูระบายแล้วเนี่ยสีเหลืองระบายไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่เข้าใจเลยที่เรียนปรับปรุงคนปรับปรุงแล้วนั่งเรียนก็ไม่รู้อะไรเลยว่าเนี่ยตอบคุณครูก็ไม่ถูกไปปรับปรุงเข้าใจไหมคะทำตามจริงนะให้ทำด้วยตัวเองนะห้ามให้คนอื่นทำให้นะเพราะเขาพูดว่าอะไรคะเขาใช้คำว่าตรวจสอบตนเองมีรูปตรวจสอบตัวเองเอาข้อหนึ่งครูสู่เรียนรู้เรื่องเลยครูสู่ให้ดีมากครูสู่ให้ดีมากต่อไปข้อสองสามารถทำกิจกรรมและอธิบายผลการทำกิจกรรมได้ทำกิจกรรมอะไรตอบคำถามเนี่ยเวลาต้องมีแบบฝึกหัดทำได้ดีไหมตอบได้ไหมถ้าตอบได้ก็ดีถ้าตอบไม่ได้ตอบไม่ถูกก็ไปปรับปรุงทำเองนะคะทำเองต่อไปข้อสามสามารถตอบคำถามจากกิจกรรมหนูตอบได้เนี่ยข้างบนเนี่ยกิจกรรมหนูตอบได้เนี่ยอยู่ข้างบนเห็นไหมเนี่ยหนูตอบได้ไหมหนูทำได้ไหมถ้าหนูทำได้ก็เอาไปดีนะคะใส่ดีไปลูกลูกก็ใส่ดีไปทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ไหมเนี่ยตอนนั่งเรียนอย่างเงี้ยตอบคำถามนั่งกับเพื่อนได้ไหมหรือชอบลุกไปไหนตอนไหนอย่างงี้ต่อไปนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมแยกออกไหมว่าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตอันนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเข้าใจไหมคะโอเคทำให้เสร็จนะคะตรงนี้ทำให้เสร็จเด็กๆ
ต่อไปนักเรียนเปิดหน้านี้นะคะหน้านี้ต่อหน้า41ตรงข้างบนนี้ทำหรือยังเดี๋ยวถามใครหน่อยสิถามใครอ่ะคนนี้อ๋อเนี่ยนานิพันธพรนี่คือใครอ่ะนานิไหมไม่ใช่หรอเอาพันธพรนี่เราทำหรือยังคะทำแล้วค่ะเดี๋ยวทำไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคงั้นก็ข้ามมานี้เราเฉลยไปแล้วนะอันนี้เอาไว้ด้านล่างดูภาพและตอบคำถามถามทีละคนนะทำลงไปด้วยนะคะมาดูภาพแรกฮาน่าข้อนี้ตอบอะไรคะให้สัมพันธ์กันข้อแรกตอบอะไรคะถ่ายก็ตอบขับถ่ายไปด้านบนนะคะเขียนไว้ด้านบนต่อไปข้อ2คนนี้ข้อ2ตอบอะไรคะดูด้วยค่ะกินอาหารต่อไปข้อ3แฟนไหมตอบหน่อยแฟนไหมได้ยินไหมข้อ3ตอบอะไรคะข้อ3ตอบการเจริญเติบโตค่ะการเจริญเติบโตเด็กๆ เขียนลงไปด้วยนะคะคุณครูสุขาตอนถ่ายคลิปส่งวันไหนคะอ๋อยังไม่ได้เดี๋ยวครูแจ้งไว้แผนโน้ตนะคะเดี๋ยวค่อยแจ้งไปน่าจะให้เวลาทำสักพักหนึ่งมาดูข้อ4ปีเงินตอบอะไรคะข้อ4เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ค่ะการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ต่อไปข้อ5ตอบอะไรคะน้องกรวิทย์ตอบอะไรข้อ5ตอบอะไรมีการสืบพันธุ์มีการสืบพันธุ์ก็คือออกลูกออกหลานนั่นเองต่อไปน้องปริมตอบอะไรคะข้อ6ตอบสนองต่อสิ่งแล้วค่ะตอบสนองต่อสิ่งแล้วเสร็จตอบสนองต่อสิ่งแล้วเขียนให้เสร็จนะคะเด็กๆเขียนให้เสร็จตรงนี้คุณสุขาคุณสุตอบเร็วเกินหนูตามไม่ทันเลยค่ะตอบงั้นรอเดี๋ยวครูย่อไหมต้องย่อให้มันเล็กลงไหมได้เต็มหน้าไหมให้มันใหญ่ไปอ่ะเขียนใหม่ต้องเขียนใหม่ไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะคะข้างบนรู้ใช่ไหมคะว่าตอบอะไรอ่ะรู้ค่ะโอเคเขียนให้ทันนะคะหน้านี้เดี๋ยวรอแป๊บนึง
อ้าวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆตรงนี้อ้าวก็ไปดูหน้าต่อไปนัมเบอร์20มีอะไรเอ่ยน้องปิ่นมีอะไรคะปิ่นเสร็จแล้วนะคะตรงนี้อ้าวเราก็ไปหน้าต่อไปนะคะเด็กๆน่าจะเสร็จนะมาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ให้ทำเองค่อยดูภาพแล้วเขียนลงสมุดแต่พื้นที่เรามีเหลือเราก็ทำลงไปในหนังสือเลยมาดูเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยดูซิข้อหนึ่งเป็นภาพอะไรและเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภาพอะไรคะภาพรถยนต์นะคะตอบลงไปเลยลูกเด็กๆตอบลงไปเลยทำเองเลยค่ะทำในเวลาค่ะทำเองเลยวันนี้ข้อ2เป็นภาพอะไรคะดอกชบาค่ะดอกชบาตอบต่อสิคะเขาให้ตอบเป็นครบเลยลูกเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะโอเคถูกต้องค่ะเอาภาพที่3เป็นภาพอะไรคะเด็กๆน้องแยมกดไมค์ไว้ให้แล้วปาวาภาพที่3เป็นอะไรคะภาพม้าค่ะแล้วต้องตอบว่าอะไรอีกคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะต่อไปถูกต้องค่ะต่อไปวาข้อ4ค่ะตุ๊กตาหมีค่ะตุ๊กตาหมีเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะโอเคทำลงไปเลยค่ะเขียนลงไปเลยนะคะเสร็จไหมเสร็จแล้วนะคะกันนั่งบอกเสร็จแล้วมาตรงนี้ขีดถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและกาผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องเอาอ่านมาเอากันด้ามอ่านข้อหนึ่งมาถูกหรือผิดนี่อ่านลูกอ่านแมวแมววิ่งหนีสุนัขเป็นการตอบสนองต่อสิ่งร้าวเป็นถูกหรือผิดคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกไหมถูกมากถูกค่ะถูกค่ะแล้วก็ไปการถูกด้านหลังนะคะเด็กๆเราทำด้านหลังเพราะว่าตรงนี้ก็มีเครื่องหมายนี่อยู่คุณครูแม่นักเรียนทำในสมุดนะคะค่อยไปทำในสมุดแต่ไม่เป็นไรทำในหนังสือเอาได้ต่อไปข้อ2ข้อ2น้องเกรซอ่านค่ะเครื่องบินบังคับบินในอากาศได้จึงจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตถูกหรือผิดคะผิดโอเคผิดข้อนี้ผิดต่อไปข้อ3ไปอ่านเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะคนตั้งตัวหน่อยยังมีคนยกมือพันพระพรอ่านข้อ3ค่ะเก้าอี้ไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะทำมาจากต้นไม้ที่เป็นมีชีวิตถูกหรือผิดถูกค่ะถูกเหรอคะเก้าอี้ไม้เป็นสิ่งมีชีวิตถูกผิดไม่ค่ะไม่ค่ะผิดใช่ไหมคะผิดต่อไปน้องทีข้อ4ค่ะลูกเขาไม่กล้าข้างหน้ามีข้อ4ค่ะข้อ4ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะต้องการอากาศในการหายใจถูกหรือผิดถูกเก่งมากค่ะถูกต้องถูกใส่ไปเลยนะคะไปข้อ5น้องปริมน้องปริมน้องปริมข้อ5เมื่อเราฝังลมเข้าลูกโป่งทำให้ลูกโป่งโตขึ้นแสดงว่าลูกโป่งเป็นสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตมีการเจริญเติบโตถูกหรือผิดคะผิดค่ะผิดค่ะเพราะว่าลูกโป่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตใส่เสร็จหรือยังคะใส่เสร็จยังคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะคนนี้เสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปต่อ
ด้านล่างให้เขียนเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตลงในสมุดไม่ต้องทำในสมุดทำมันในนี้เลยเอาเขียนลงมาเขียนเลยให้เขียนคนละข้อเขียนลงมาเลยเอาเขียนเลยเขียนมาว่าให้เขียนข้อเดียวเขียนลงมาเลยเขียนสิ่งมีชีวิตเปรียบลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตใช่เขียนมาเลยค่ะเขียนมาเลยนะคะเขียนมาเลยนี่เขียนมานี่อ่ะใส่เขียนมาในนี้เลยให้เขียนข้อเดียวเขียนว่าสิ่งมีชีวิตเป็นอะไรยังไงต่อไปนี่นี่ทำอย่างนี้เขียนมานี้เลยเขียนมาว่าเขียนมาแบบนี้นะคะเด็กๆ เขียนมาว่าอ้าวสิ่งมีชีวิตของนักเรียนทำอะไรได้ใส่มาเลยเติร์ดเติร์ดต่อไปบรรทัดล่างสิ่งไม่มีชีวิตเขียนมาข้อเดียวเขียนมาเพราะว่าบรรทัดมันสั้นให้เขียนแค่นี้เขียนมาเขียนเลยคุยเรื่องงานนะคะเรื่องงานให้นักเรียนทำใส่กระดาษเขาเรียกกระดาษกระดาษร้อยปอนก็ได้จากกระดาษร้อยปอนไหม A400 ปอน A5 A300 ปอนA4 ก็ได้ A4 ก็พอดีแล้วถ้า A3 ใหญ่ไปใช้ A4 เดี๋ยวไปแขวนให้ในโน้ตนะคะแล้วก็ทำเหมือนตัวอย่างที่ครูให้ดูเมื่อตอนแรกเข้าคลิปนะคะแบบนั้นแหละมีเซ็นออกมาแล้วก็ส่งมานะคะเด็กๆตั้งใจทำด้วยงานในสมุดอาจจะไม่มีแต่ว่าพฤหัสกับศุกร์นี้เตรียมทำข้อสอบนะคะแบบทดสอบออนไลน์เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตด้วยเดี๋ยวจะส่งเข้าไปนะคะให้ทำนะคะทดสอบแล้วเวลาทำนะคะชี้แจงไปด้วยเวลาทำข้อสอบให้ทำด้วยตัวเองนะคะเสร็จนะข้อนี้โอเคจะหมดเวลาแล้วเสร็จแล้วนะหน้านี้นะเสร็จแล้วเรื่องสิ่งมีชีวิตก็จะขึ้นหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องถัดไปในหน้าต่อไปก็เป็นชีวิตพืชนะคะเราจะทบทวนอยู่เนี่ยเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมหน้านี้ใช่ไหมคะหน้านี้ใช่ไหมหน้านี้ใช่ไหมขึ้นเรื่องหน้านี้ใช่ไหมคะหน้านี้ไหมหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ไหมถามหน้าไหนเนี่ยมันขึ้นหน้านี้โทษทีลูกหน้า43คุณครูไม่มีในเครื่องมีไหมหน้า43เนี่ยเปิดไปไม่ได้แล้วหมดแล้วหน้า43ของนักเรียนน่ะนักเรียนดูหน้า43อ่ะหน้านี้แหละที่คุณครูให้ทำกิจกรรมเปิดไปหน้า43กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานทักษะแห่งศตวรรษที่21การสื่อสารการสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเห็นไหมทักษะแห่งศตวรรษที่21หน้า43ให้นักเรียนทำใส่ในกระดาษ A4 นักเรียนดูหน้า43ทุกคนเปิดหน้า43นี่คือกิจกรรมที่มันเป็นในแบบฝึกหัดของเราที่เราต้องทำเขาให้เราแบ่งกลุ่มแต่เราแบ่งไม่ได้เพราะเราอยู่ที่บ้าน New Normal ต่างคนต่างอยู่เพราะฉะนั้นคุณครูให้นักเรียนทำเป็นรายคนนะคะหน้านี้นะเปิดหน้า43นะดูนะถ้านักเรียนไม่เปิดนักเรียนจะไม่รู้เรื่องนะคะว่าทำเรื่องอะไรโอเคหยิบกระดาษมาแล้วเด็กหญิงโพนี่ผ่านใช้กระดาษแข็งก็ได้กระดาษอ่อนก็ได้ได้หมดเดี๋ยวสิกระดาษนี่ครูต้องระบุไปเพราะว่าถ้าเอามารวบรวมเดี๋ยวมันคนละชนิดกันอีกเดี๋ยวกระดาษรอแจ้งอีกทีนะคะแต่ขนาดน่าจะเป็น A4 ให้ทำหัวข้อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตโดยวาดภาพหรือติดภาพเห็นไหมคะนักเรียนขีดเส้นใต้แต่ว่าวาดภาพกับติดภาพนักเรียนจะเลือกวาดภาพก็ได้ติดภาพก็ได้แล้วก็เขียนชื่อแล้วก็บอกลักษณะสิ่งมีชีวิตนักเรียนดูตัวอย่างในนั้นสิ่งมีชีวิตก็คือปลาเห็นไหมคะ
แล้วเขาก็เขียนลักษณะสำคัญมาให้นักเรียนทำสิ่งไม่มีชีวิตหนึ่งภาพแล้วก็สิ่งมีชีวิตหนึ่งภาพนะคะทำอย่างละหนึ่งพอบางคนไปทำแล้วกลับมาถามอีกคุณครูขาทำหลายภาพได้ไหมทำแค่ภาพเดียวไม่ต้องทำเยอะนะคะเด็กๆในนี้ค่อยทำสมุดภาพแสดงว่าต้องเอาหลายคนมารวมกันเพราะฉะนั้นครูจะเอาของนักเรียนทุกคนมารวมกันโอเคเราหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆ เข้าใจนะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพอแค่นี้นะคะเด็กๆ เข้าใจงานนะคะไม่เข้าใจเข้าถามในโน้ตในไลน์ห้องได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ